เริ่มต้นที่ตลาดปากน้ำโพนะคะอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เต็มไปด้วยความคึกคักคนไทยเชื้อสายจีนออกไปจับจ่ายเลือกซื้อข้าวของค่ะเพื่อที่จะเตรียมไหว้เจ้าตั้งแต่เช้าตรู่โดยราคาหมูเป็ดไก่รวมไปถึงผลไม้หลายอย่างตอนนี้ก็ปรับตัวขึ้นจากราคาปกตินะคะประมาณกิโลกรัมละ5-10 บาทอย่างส้มค่ะปกติแล้วเนี่ยนะคะราคากิโลกรัมหนึ่งอยู่ที่ประมาณสัก5-60 บาทตอนนี้ก็ปรับขึ้นเป็นราคากิโลกรัมละ60-80 บาทองุ่นกิโลกรัมละ70-120 บาทนะคะแอปเปิ้ลต่อลูกเนี่ยอยู่ที่30-35 บาทขนมเข่งขนมเทียนนะคะกิโลกรัมละ100 บาทส่วนไก่ต้มตัวละ170-180 บาทเป็ดพะโล้ราคาเพิ่มไปอยู่ที่ตัวละ300-350 บาทค่ะพ่อค้าแม่ค้าเองต่างก็บอกนะคะว่าการปรับขึ้นราคาข้าวของที่ต้องใช้ในการเส้นไหว้ก็เป็นไปตามกลไกตลาดแล้วก็เป็นที่สังเกตว่าปีนี้คนไทยเชื้อสายจีนส่วนใหญ่จะเลือกซื้อสิ่งของที่จะใช้ไหว้เจ้าในราคาไม่แพงแล้วก็จะเลือกซื้อเฉพาะสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นเช่นเดียวกันกับที่ตลาดสดเมืองสุพรรณบุรีค่ะคนไทยเชื้อสายจีนก็ออกไปจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าซึ่งที่นี่เองก็ราคาสูงกว่าปีที่ผ่านมานะคะไม่ว่าจะเป็นของสดของแห้งผลไม้รวมไปถึงกระดาษไหว้เจ้าด้วยอย่างหมูอยู่ที่ชิ้นละ140-150 บาทไก่สดกิโลกรัมละ250-380 บาทส่วนเป็ดที่สุพรรณนี่สูงหน่อยนะคะ380-400 บาทขนมไหว้ต่างๆค่ะรวมไปถึงขนมเปี๊ยะก็จะอยู่ที่50-200 บาทขึ้นอยู่กับขนาดนะคะชุดกระดาษเงินกระดาษทองเริ่มต้นขึ้นที่ชุดละ70-500 บาททำให้ประชาชนส่วนใหญ่บอกว่าต้องลดปริมาณการซื้อของไหว้เจ้าลงขณะหลายพื้นที่บรรยากาศวันจ่ายเทศกาลตรุษจีนกลับไม่คึกคักนะคะอย่างเทศบาลเมืองเพชรบุรีค่ะเขาเปิดถนนสุรินทร์ฤาชัยหรือว่าถนนตลาด18เมตรให้บรรดาพ่อค้าแม่ค้ากว่า500รายนำสินค้าเครื่องเส้นไหว้บรรพบุรุษขนมผักผลไม้ไปขายตั้งแต่เช้าแต่ปรากฏว่าปีนี้คนส่วนใหญ่เน้นประหยัดค่ะก็เลือกซื้อเฉพาะสิ่งของที่จำเป็นในการเส้นไหว้เท่านั้นไม่ต่างจากที่จังหวัดชัยนาทพ่อค้าแม่ค้าต่างยอมรับว่ายอดขายวันจ่ายตรุษจีนลดฮวบเลยถ้าเทียบกับเมื่อปีที่แล้วนะคะโดยเฉพาะสาเหตุหลักๆเหมือนกันก็คือคนไทยเขาจะรัดเข็มขัดซื้อของเส้นไหว้เฉพาะเท่าที่จำเป็นค่ะส่วนที่จังหวัดจันทบุรีปีนี้เป็นปีแรกที่ทางจังหวัดเขาจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลตรุษจีนคาดว่าจะมีคนไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาร่วมงานตรุษจีนและก็แก้ปีชงเป็นจำนวนมากขณะที่โรงเจแม่งหี่เจตัวนะคะตำบลวัดใหม่อำเภอเมืองจันทบุรีได้ประดับประทีปโคมไฟแล้วก็เปิดให้รับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่20ซุ้มในช่วงเทศกาลตรุษจีนยาวไปจนถึงวันที่8กุมภาพันธ์ค่ะนอกจากนี้ก็จะเปิดให้ประชาชนเข้าไปขอพรนะคะจากโป๊ยเซียนแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในโรงเจรวมไปถึงการบูชาดาวสำหรับผู้ที่เกิดปีชงด้วยค่ะ